กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่องมินปิรมอเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้กล้องเรามายืมนะเราเลยมาทำรีวิวแล้วก็มาถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูเนี่ยกล้องตัวนี้ก็คือเป็นยาชิก้าดีนะครับยาชิก้าดีก็จะใช้ฟิล์ม120นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะใช้เป็นโลโม่ XR นะครับเลสสเกล 50-200 นะซึ่งตัวเนี้ยเราได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีอีกเช่นกันนะครับก็คือร้านชิปฟิล์มนะครับถ้าใครกำลังหาฟิล์มที่ราคาโอเคนะครับแล้วก็คุณภาพประทับใจนะครับลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับของเราที่เราทำแกะกล่องนะครับเวลาเราซื้อฟิล์มจากร้านชิปฟิล์มแล้วจะมีความรู้สึกประทับใจยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนเป็นผู้ใหญ่ใจดีทั้ง2ท่านนะครับที่ส่งมาให้เราลองนะครับทั้งฟิล์มแล้วก็กล้องนะครับยาชิก้าดีซึ่งตัวยาชิก้าดีเนี่ยเราได้ลองแล้วล่ะครั้งหนึ่งนะครั้งนั้นเราใช้ X900 นะครับฟิล์ม Kodak X900 ในการถ่ายนะเพื่อที่จะลองว่าระบบทุกอย่างมันโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นกล้องเก่าที่บ้านเขานะกล้องตัวนี้ก็เป็นระบบ TLR นะครับ Win Lane Reflex นะครับซึ่งจะมีเลนอยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งจะใช้ส่องอีกตัวหนึ่งจะใช้ถ่ายนะ F ต่ำสุดนะครับอยู่ที่ 3.5 นะครับสูงสุดอยู่ที่22นะซึ่งจะปรับโดยปุ่มนี้นะครับแล้วก็สปีดนะครับสปีดชัตเตอร์ก็ได้ตั้งแต่ชัตเตอร์ B นะครับสูงสุดอยู่ที่500นะก็เลื่อนระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะกล้องตัวนี้ไม่มีวัดแสงฉะนั้นควรจะถ่ายโดยการใช้วัดแสงมือถือนะครับหรือว่าจะใช้อุปกรณ์วัดแสงซึ่งวันนี้เราจะใช้ตัววัดแสงที่เราสั่งมานะครับแล้วก็ลองให้เพื่อนดูนะว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการใส่ฟิล์มกันเลยนะครับ A few moments later สำหรับการใส่ฟิล์มที่ง่ายสุดคือคว่ำหน้ามันลงนะแล้วก็หมุนที่ตูดมันนะครับจาก C นะไปเป็น Open หมุนไปปึ๊บตูดมันก็จะเด้งขึ้นมานิดนึงนะครับขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเอากลักเก่านะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราถ่ายครั้งที่แล้วนะกลักเก่านะสลับขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับแบบนี้น่าจะได้แล้วนะเนี่ยครับถ้าเข้าล็อกมันจะดังแก๊กแบบนี้นะแล้วก็ลองหมุนเทสดูนะว่ามันก็จะหมุนขึ้นฟิล์มได้อันนี้คือสามารถขึ้นฟิล์มได้ปกตินะครับโอเคอันนี้ก็คราวนี้ก็มาใส่ฟิล์มนะครับใส่ฟิล์มกันใส่จากล่างนะขึ้นบนนะครับล่างขึ้นบนก็แกะฟิล์มครับออกมานะแล้วก็แกะชุดนี้ตัวนี้ก็ออกแกะออกไปเลยนะครับความจริงเขาไว้ใช้แปะตอนถ่ายเสร็จนั่นแหละตรงนี้นะครับก็ใส่ไปจากข้างล่างนะเนี่ยครับพยายามใส่ให้มันเข้าล็อกก่อนนะแล้วก็ลองดูนะครับลองดูฟิล์มว่ามันวิ่งไหมนี่นะแล้วก็ดึงฟิล์มจากข้างล่างนะครับขึ้นมาไว้ตรงนี้พับลงไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวขึ้นฟิล์มนะครับหมุนแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะเกาะง่ายมากเลยแต่อย่างนี้ก็เหมือนจะไม่เกาะเหมือนกันนะอ่ะนี่เริ่มแน่นพอเริ่มแน่นปุ๊บเริ่มตึงมันจะเกาะเลยสังเกตขีดตรงสีแดงๆนี้นะครับกับฟิล์มมันจะมีคำว่าสตาร์ทอยู่ตรงลูกศร นี้นะก็คือฟิล์มมันจะสตาร์ทจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็หมุนไปครับหมุนไปนะครับสตาร์ทตรงสีแดงอาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่สตาร์ทตรงนี้นะปิดปุ๊บหมุนนะครับหมุนปิดให้เรียบร้อยนะตอนนี้คือฟิล์มจะโดนแสงไม่ได้แล้วนะครับฟิล์มจะโดนแสงไม่ได้แล้วแล้วก็สังเกตที่ตรงนี้นะจะมีปุ่ม S นะครับการถ่ายรูปแสงจัดอย่างนี้ก็ F น่าจะต้อง 5.6 F8 นะครับประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันหมุนไปเรื่อยๆเลยเนี่ยพอหมุนขึ้นปุ๊บแข็งปั๊บนะครับตรงนี้ก็คือถ่ายรูปถัดไปได้แหละก็โดยการขึ้นฟิล์มอีกทีนึงเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวลองถ่ายดูก้มหน้าลงนิ่งๆไว้หนึ่งยืดเท้าเหมือนก้าวเดินได้ไหมยืดเท้าข้างหลังยืดเท้าไปข้างหลังทำเหมือนก้าวเดินอ่ะมีอินเนอร์นิดนึงมีอินเนอร์นิดนึงเอาละนะหนึ่งสองนี่นะครับพอมันขึ้นเลขหนึ่งแล้วเราก็ต้องหมุนไปเรื่อยๆให้มันขึ้นเลขสองมันก็จะล็อกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราถึงจะขึ้นรูปแล้วก็ถ่ายได้อีกครั้งนะครับอย่าลืมเลยตรงนี้ไม่งั้นอ่ะมันจะเกิดภาพซ้อนเพราะว่าถ้าเราขึ้นชัตเตอร์มาแล้วเราถ่ายอ่ะเกิดภาพซ้อนแน่นอนนะขึ้นครับรอ ตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาในการโฟกัสนิดหนึ่งนี่มันถือว่าชัดจริงแต่มองง่ายครับมองง่ายเราถ่ายไปแล้วนะครับ2รูปเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายต่อให้มันรอบๆนะจะได้รูปเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เลมอนมีฟาร์มนะครับอยู่แถวนครปฐมนะเป็นคาเฟ่ที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับใช้ได้เลยสำหรับสายฟิล์มนะพอถ่ายรูปที่2เสร็จหรือว่าถ่ายรูปถัดไปเสร็จนะครับอย่าลืมขึ้นฟิล์มนะตรงนี้เตือนทุกครั้งไม่งั้นเดี๋ยวภาพมันซ้อนนะกดลงไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะล็อกนะมันจะล็อกไม่สามารถขึ้นฟิล์มได้นะครับก็กดแล้วก็ขึ้นไปนะครับเลข3มันจะมาเลยนี่ล็อกนี่เราก็ถ่ายรูปถัดไปได้แหละจะได้ไม่ลืมถ่ายเสร็จปุ๊บขึ้นเลยถ่ายเสร็จปุ๊บขึ้นเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันวันนี้ส่วนรูปจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับไปหนึ่งสองโอเคหันตรงเลยหันตรงไม่หันตรงนั่นนี่มองมาทั้งชั้นเลยดีครับดีครับอย่างนั้นแหละฟิลอย่างนี้เลยเยี่ยมเลยเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นฟีบวะเคยทีหนึ่งสอง หลังจากที่เราถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็จะเป็นการเอาฟิล์มออกนะครับตัวนี้ดีอย่างนะเขามีเคสหนังให้นะครับต้องถอดอย่างระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าหนังก็ค่อนข้างมีอายุมากแล้วนะครับตัวนี้นะครับดึงออกโอเคนี่นะครับพอถ่ายรูปเสร็จแล้วเนาะเราก็บิดตรงนี้นะบิดตรงนี้จากโค้ดเป็นโอเพนนะครับหมุนไปเลยปึ๊บก็จะออกมาอย่างนี้นี่ฟิล์มมันก็จะอยู่ในม้วนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราก็หมุนไปแล้วเมื่อกี้ก็ดึงออกมาดึงปุ๊บเด้งปั๊บนะค่อนข้างดีเลยนะฟิล์มก็ง่ายครับง่ายที่ว่ามันอยู่ในม้วนให้เราเลยนะออกมาเรียบร้อยนะครับนี่ก็ปิดไว้แล้วก็กด close เหมือนเดิมตรงนี้เราก็หมุนสติกเกอร์ออกมานะครับแล้วก็หมุนเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวแสงเข้าฟิล์มแล้วนะนี่ครับพยายามติดให้มันแนบสนิทเลยนะก็เดี๋ยวเราไปร้านล้างฟิล์มครับอยู่ข้างหน้าเราร้านล้างประจำเราไปก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับสำหรับกล้องยาชิก้าดีนะกล้องยาชิก้าดีก็เป็นกล้องที่ควบคุมค่อนข้างง่ายนะครับปรับ f stop ปรับ speed shutter นะครับก็การขึ้นฟิล์มการใส่ฟิล์มการโหลดฟิล์มเนี่ยไม่ได้ยากเกินไปจุดเด่นอีกอย่างก็คือเป็นกล้องที่มีความทนทานค่อนข้างสูงนะเพราะว่าจากที่เรายืมพี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่ใจดีให้เรายืมมาก็เขาได้ใช้กล้องตัวนี้มาประมาณ10 ปีนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อเขาเลยนะครับเหมาะแก่การสะสมนะครับมันเบานะครับแล้วก็เป็นที่สนใจนะครับหลายๆคนอาจจะเข้ามาถามเอาเขามองการมองในช่องมองภาพนะครับในการโฟกัสก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะสำหรับมือใหม่นะครับขนาดเราจับแค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยเราก็ได้รูปออกมาเลยนะครับอย่างน้อยก็คือ f มัน 3.5 มันสามารถถ่ายค่อนข้างได้ชัดอยู่แล้วนะไม่ค่อยเบลอเท่าไหร่นะสำหรับราคายาชิก้าดีนะครับยาชิก้าดีเดี๋ยวเราลองเสิร์ช eBay ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับยาชิก้าดีมีราคาค่อนข้างหลากหลายนะอยู่ที่ประมาณ 6,000 นะครับต่ำสุด 6,000 7,000 ประมาณนี้แล้วก็ขึ้นไปถึง 10,000 กว่าเลยแล้วแต่สภาพแล้วแต่ผู้ขายนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นราคากลางๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆก็ลองไปหามาเล่นเอามาลองดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเข้ามาใช้ฟิล์มนะครับ120นะก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะบอกเราได้หมดเลยหรืออยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการถ่ายภาพครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับไปละ